ครับเราไปคุยกับทางคุณภวันนวะวัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International จำกัดครับสวัสดีครับคุณภวันครับสวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณสุพิพันธ์ค่ะครับทองนี่ก็ร่วงลงมาหรือว่าซึมมาพอสมควรแล้วนะคุณภวันฮะจากนี้ไปแนวโน้มจะดีขึ้นหรือจะกระเตื้องขึ้นบ้างไหมฮะคือถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคอะนะคะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่อยู่ปัจจัยรอบข้างจริงๆมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเพียงแต่ว่ามุมมองนักลงทุนอาจจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามามองปัจจัยทางเทคนิคเอาอินดิเคเตอร์หลักคือ1,300ถ้าหลุดโอกาสที่จะไปเห็น1,295แล้วก็1,285มีค่อนข้างสูงแต่ถ้าไม่หลุดก็เชื่อว่ามีโอกาสกลับขึ้นไปเทส1,325เป็นตัวแรกถ้าผ่านกลับขึ้นไปเทส1,330ถึงจะมองว่าโอกาสที่ทองคำจะปรับขึ้นไปได้จะมีแต่จริงๆแล้วปัจจัยเนี่ยถ้าเฟดที่เราเคยคุยกันว่าเฟดไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นมีแต่กลายเป็นว่าสัปดาห์นี้ข่าวลือออกมาว่าจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของอเมริกาดีขึ้นทำให้นักลงทุนก็เริ่มมั่นใจเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างอื่นทำให้ทองคำมีความน่าสนใจน้อยลงนะคะแต่เราก็ยังมองว่ามุมมองของทองคำเนี่ยก็ยังมองว่าโอกาสที่จะลงลึกมีไม่มากเพราะฉะนั้นเองจริงๆแล้วที่ถ้าในระดับโล1,300หรือ1,310หรือแม้กระทั่งถ้ามีเออร์เรอร์ลงต่ำกว่านี้เนี่ยก็ยังน่าจะทยอยสะสมได้เรามามองค่ะปัจจัยหลักๆที่น่าจะทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยก็คือตัว BOE ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใกล้ๆเนี่ยก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้า BOE เนี่ยมีนโยบายทางด้านการเงินเข้ามาในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นตัวสนับสนุนทองคำให้ปรับตัวขึ้นอันนั้นเป็นตัวที่หนึ่งที่มุมมองที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งตัวGoldman Sachsเองก็มีออกมาคาดการณ์ว่าโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมีค่อนข้างน้อยหรือแม้กระทั่งธันวาเองจริงๆตัวGoldman Sachsก็ให้ประเมินไว้แค่ 40% จากที่เคยประเมิน 30% ปรับขึ้นมาเป็น 40% แต่ก็ยังมีอีกค่ายหนึ่งซึ่งประเมินว่าโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นในปีนี้อาจจะน้อยลงด้วยซ้ำก็คืออ้างอิงเป็นการอ้างอิงของกองทุน RBC นะคะทุกมองว่านักลงทุนเนี่ยก็ยังกองทุนใหญ่ๆก็ยังคงถือครอง ETF อยู่เพราะนั้นเขาก็มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างน้อยคาดการไปถึงแม้กระทั่งว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นในกลางปีหน้าด้วยซ้ำเพื่อเองถ้าปัจจัย 3-4 ตัวเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าเป็นตัวสนับสนุนให้ทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นได้หรือว่าถ้าจะมีการย่อจริงๆก็คงลงไม่ลึกอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญแต่สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในระยะสั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าปัจจัยหลักๆเลยที่ต้องจับตามองก็คือวันพุธBOJ จะมีนโยบายทางด้านการเงินเขาก็มองกันว่ามีการคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะมีนโยบายทางด้านการเงินเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าเป็นการอินเจกต์เงินเข้ามาในระบบถ้ามีจริงอันนี้ก็จะเป็นตัวสนับสนุนทองคำอีกเหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะต้องจับตามองสัปดาห์หน้าก็คือ FOMC ซึ่งเป็นนโยบายการแถลงนโยบายทางด้านการเงินของเฟดนั้น2ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์หลักสำหรับนักลงทุนนะคะส่วนวันนี้เองเนี่ยสำหรับซีกเอเชียเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดทำการของจีนเนื่องจากเป็นวันไหว้พระจันทร์เพราะนั้นเองในช่วงเช้าๆก็มองว่าการแกว่งตัวของทองคำอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนเย็นเนี่ยจะมีดัชนีหลักที่น่าจะจับตามองก็คือตัว CPI ดัชนีผู้บริโภคเพราะนั้นเองตัวนี้เป็นตัวเดียวที่น่าจะทำให้ทองคำมีการแกว่งตัวถ้ามีการคาดการณ์ไว้ที่จุดหนึ่งถ้าตรงตามคาดจริงๆตัวนี้น่าจะเป็นตัวกดดันทองคำค่ะแนะนำนักลงทุนอย่างไรดีครับในช่วงนี้ครับคือมองว่าถ้ายังไม่หลุด1,300ก็ยังน่าทยอยสะสมอยู่แต่ปริมาณที่สะสมน่าจะลดลงมาหน่อยเพราะว่ามุมมองตลาดเริ่มมีการคาด
ที่เปลี่ยนไปแต่ก็ยังนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าถึงมีการย่อก็น่าจะรีบาวแต่ก็แคปแนวต้านไว้ที่ประมาณ 1,350 จนถึง 1,370 น่าจะเป็นแนวต้านสุดท้ายค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณพวันครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับ